ละครเรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ www.wandi.net ดูฟรีโหลดเลยโอ้ยวันนี้อากาศร้อนเหลือเกินเล่นไม่เป็นสับปะรดเลยตีและเทะไปหมดโอ้ยทีมบอกให้มันตายไปซะไอ้ผู้ชายยิ่งสวยสวัสดีครับคุณสาโทรมาทำไมมีอะไรที่เราจะต้องคุยกันอีกเหรอเดี๋ยวก่อนสิครับเราคบกันมาเป็น10ปีเนี่ยเลิกกันไปแล้วไม่เห็นจะต้องโกรธกันเลยก็ดีแล้วล่ะคนอย่างคุณเลิกไปได้มันก็ดีชีวิตฉันจะได้ดีขึ้นโชคดีแล้วก็เป็นบุญฉันนะที่คนเร็วๆออกไปจากชีวิตฉันได้คุณก็พูดเกินไปนะครับเราคบกันมาตั้งนานขนาดนี้จดจำเอาไว้แต่เรื่องดีๆไม่ดีกว่าหรอก็เรื่องเร็วๆที่เธอทำไว้กับฉันน่ะมันเยอะมันก็เลยทำลายเรื่องดีๆออกไปซะจนไม่เหลือซากไงแค่นี้นะเออโอเคครับคือผมแค่อยากจะโทรมาบอกคุณว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะเปิดตัวแบรนด์ทีออร่าครับเครื่องสำอางใหม่ของผมอยากจะเชิญคุณมาร่วมงานนะครับเหรอหวังว่าคงไม่เจ๊งไปซะก่อนนะมันโทรมาทำไมอ่ะก็คงอยากจะอวดมั้งว่าเปิดตัวเครื่องสำอางใหม่ตัวอีกชั่วโอ๊ยโทษทีลืมตัวไปหน่อยอ่ะฉันว่าไอ้เงินลงทุนนะมันก็คงมาจากที่เอาไอ้ของปลอมมายัดไส้ขายเรานั่นแหละคนชั่วอย่างมันอ่ะเป็นเจ้าของโรงงานครีมเถื่อนได้เลยนะเพราะมันรู้ทุกอย่างอยู่แล้วนี่มันก็มีพวกอยากหน้าขาวเร็วๆส่วนมันก็อยากรวยเร็วๆแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงหน้าพังยังไงมันไม่สนใจหรอกไอ้ชั่วเนี่ยมันก็อาจเป็นไปได้นะเพราะว่าลำพังตนเองมันก็ไม่มีปัญญาหาเงินมาทำธุรกิจเองหรอกใช่ครับคุณแม่เราต้องรีบหาหลักฐานเอาผิดมันให้ได้ก่อนที่มันจะเปิดตัวสินค้าใหม่นะครับแต่ว่าแม่ว่าเราให้ตำรวจเขาจัดการไม่ดีก่อนแล้วลูกแม่เป็นห่วงนะไม่ต้องห่วงแล้วนะครับคุณแม่เราเป็นฝ่ายที่ถูกต้องคนอย่างมันต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายกลัวครับถูกใจไหมคะคุณทีมถูกใจมากครับสวยหรูดูแพงมากเลยพวกเราเนี่ยเป็นมืออาชีพกันอยู่แล้วค่ะแล้วอีกอย่างในที่ผ่านมาคุณทีมก็ให้เราทำแบรนด์ของนิสสาบิวตี้คลินิกอยู่แล้วแต่น่าเสียดายนะคะไม่น่ามีคนเอาของปลอมไปขายเขาเลยอ่ะเสียชื่อจริงเลยค่ะจริงด้วยครับนี่ดีนะครับที่ผมมีปัญหาเขาก่อนนะแล้วพอผมออกมาทำแบรนด์ของตัวเองเนี่ยผมก็เลยต้องใช้โรงงานที่มีคุณภาพอย่างของคุณพลอยไงครับผมว่าเดี๋ยวคุณพลอยนะครับเริ่มผลิตเครื่องสำอางทีออร่าได้เลยเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะมีการจัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดรับรองครับออเดอร์เข้ารัวด้วยความยินดีค่ะส่วนที่นี่นะเราก็ผลิตครีมปลอมขายพวกอยากสวยแต่ไม่อยากจ่ายแพงไอ้พวกนั้นมันไม่รู้หรอกว่าเราใส่อะไรลงไปบ้างขอแค่หน้ามันขาวมันก็พอใจแล้วตอนนี้เป้าหมายของเราก็คือการหาหลักฐานมายืนยันว่าไอ้ทีมเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องสำอางปลอมแล้วก็เป็นคนลักลอบเอาสินค้าปลอมมาขายในคลินิกของเราแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปผลิตเครื่องสำอางใหม่ถ้าเรากระชากหน้ากากไอ้ทีมได้ลูกค้าก็จะกลับมาซื้อสินค้าของเราฉันเห็นด้วยนะถ้าเราไม่ลุกขึ้นสู้เนี่ยผู้บริโภคอีกกี่หมื่นกี่แสนคนต้องตกเป็นเหยื่อของมันจังใดอ่ะผมกับพ่อย่อมเป็นคนสวยมันร้อยนวลอ่ะพี่เดี๋ยวคอยเนี่ยสีซอยจะหาหลักฐานเองแต่แกก็ไม่ต้องบุกเข้าไปโรงงานมาแล้วนะมันเสี่ยงเกินไปถ้าคราวหน้าเนี่ยมันจับได้อะมันไม่ปล่อยไว้แน่โอ้ย
ฉันบ่ทะเลทะล่าเข้าไปมันจับได้ก็จังเธอที่แล้วดอกมือเนี่ยฉันมีแผนดีเดี๋ยวข่อยดูแลเจ้าเองทีหลังข่อยว่าเจ้าเนี่ยดูแลเจ้าของมันหลอดก่อนดีกว่าแล้วก็อย่ามาเป็นภาระข่อยก็แล้วกันเขาเป็นภาระทางของใจเลยว่ะข่อยจริงจังจริงจังเลยนี่เจ้ายิ้มเพียงล่ะคุณทีมเรียกแอมมามีอะไรหรือเปล่าคะผมอยากให้คุณตามผู้หญิงคนนี้ให้หน่อยฟ้าใสบุญคำแพงนี่เมียเก่าคุณมาวินนี่คะฮัลโหลหวัดดีจ้ะที่รักอย่ามาว่ามากได้บ่มียังก็ว่ามาเลยดีกว่าคนแห่งแต่โมโหอยู่โอ้ยอย่าเพิ่งโมโหสิผมมีงานใหญ่มาให้คุณทำขอบอกเลยว่าใหญ่มากงานนี้อ่ะพรีเซนเตอร์ครีมบำรุงผิวหน้าทีออร่าของคุณทีมอดีตหุ้นส่วนของนิสาบิวตี้คลินิกพรีเซนเตอร์ดิสิฉันเป็นพรีเซนเตอร์อีนี่บ่คุณแม่ครับมีอะไรผมมีเรื่องอยากจะถามคุณแม่หน่อยอะครับอ่ะมีอะไรก็พูดมาสิถ้าต้นกล้าไม่ใช่ลูกของพี่วินจริงๆคุณแม่จะยอมรับต้นกล้าได้ไหมครับไม่ใช่ลูกของวินแล้วจะเป็นลูกใครเฮ้ยเฮ้ยว้ายอุ้ยปะโกเสียงปะโกบอกเขาว่าหันฝ่าใส่นึกว่าใช่ฉกันทั้งไหนอะค่ะโอ้โหอีปากหมานี่นี่จะเป็นแม่ประเภทไหนกันเนี่ยฮะลูกหายออกจากบ้านทั้งคนดูแต่งตัวสิโชว์โค้งโชว์ว้าวขนาดนี้จะไปยั่วใครเหรอเอากับคนมันมีของดีอะค่ะปะโก้ค่ะมันก็ต้องโชว์แบบมดฟัดฟัดยั่วยั่วจังสิล่ะค่ะปะโก้เห็นให้ผู้เฒ่ามันอกแตกตายอะค่ะว่าแต่ปะโก้เนี่ยคิดว่าฝ่าใส่งามบ่ล่ะคะโอ้ยมันก็สวยหรอกแต่มันสวยแบบถูกๆ3บาท5บาทขอบคุณนะคะปะโก้ที่ยองว่าฝ่าใส่งามอะค่ะจังใดเนี่ยฝ่าใส่ขอไปคุยธุรกิจก่อนนะคะโอ๊ยแล้วก็อย่าเฮ็ดเสียงแบบวังหันอีกนะคะมันแบบคือผู้ชายแห้งอะค่ะไปก่อนนะคะบ้าธุรกิจอะไรของแกไปขายอะไรเหรอฮะอะไรมันจะทำธุรกิจอะไรของมันอ่ะก็นั่นน่ะสิแต่ว่าวันนี้มันแต่งตัวสวยผิดปกตินะ มันจะไปไหนของมันก็ไม่รู้วีรู้ไม่รู้ไม่รู้เลยครับถ้าชอบดูละครเรื่องดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ www.wandi.net แอปเดียวนะครับที่รวมละครไม่ว่าจะเป็นซีรีส์วาไรตี้ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ค่ะกดตรงนี้เลยนะครับ